KO เอ้ยโอเคแหมเอ้ยสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผม YTDC นะโอเคคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่หายไปหลายวันนะโอเคหลายคนอาจจะงงนะฮะว่าทำไมผมเนี่ยถึงหายไปหลายวันนะก็ขอบอกไปก่อนเลยนะฮะว่าผมเคยพูดในคลิปไปแล้วไงครับว่าผมขอลาพักร้อนนะฮะพักร้อนบ้านป้าตรงนี้เป็นเดือนไม่ถึงเดือนสักหน่อยเว้ยเป็นแค่อาทิตย์เดียวเองนะฮะไม่ถึงอาทิตย์เดียวซ้ำนะแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนะว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับตัวผมบ้างนะก็อธิบายให้ฟังก็คือหนึ่งเลยก็คือก่อนที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะขอพูดอีกเรื่องนึงก่อนละกันก็คือผมเนี่ยได้ไปลงวินโดว์มาใหม่นะแต่มันมีเรื่องก่อนหน้านั้นอีกที่ผมได้พูดนะก็คือเอาง่ายๆคือผมจะพูดแบบย่อๆละกันนะอย่างที่รู้นะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดแบบว่ายาวๆนั้นนานๆนะคนฟังอาจจะเบื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคคลิปนี้ผมจะพูดแบบย่อๆแล้วสั้นๆละกันนะ หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่จะกลับมาทำไมครับเนี่ยบางคนอาจจะว่าเฮ้ยพี่โอ้โหคิดถึงพี่ต้องมาเนี่ยหายไปต้องหลายเดือนเลยไปถึงเดือนสักหน่อยถึงอาทิตย์เองแค่อาทิตย์เดียวเองนะมีคนก็บอกว่าเฮ้ยโผผมคิดถึงพี่เหลือเกินนะพี่หายไปเนี่ยมาต้องนานเนี่ยแต่มีบางคนนะที่พูดว่าพี่จะกลับมาทำไมครับอ้าวกูกลับมาแล้วฮะช่วยไม่ได้นะโอเคก็บอกไปก่อนในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องเข้าเรื่องสักทีสิวะคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องนั่นแหละที่ผมหายไปหลายวันก็คือที่ผมหายไปหลายวันนะหลายอาทิตย์อ่ะก็คือผมได้บอกในคลิปไปแล้วไงว่าผมขอลาพักร้อนไหนตั้งแต่เดือนไอ้มกราเนี่ยผมแทบจะอัพคลิปแทบทุกวันเลยเอาไว้ง่ายอะคือไม่ได้เวลาไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนเลยนะสังเกตดูไหนจะงานอีกไหนจะยูทูบอีกโอ้โหบ่นกันมั่วปวดหัวไปหมดเลยนะแทบจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเลยแต่พอมาเดินกุมภาเนี่ย ผมเนี่ยก็เริ่มจะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะหลายคนหาว่าผมเนี่ยพี่อ่านหนังสือสอบหรือไงครับจะบ้าเหรอผมเลยวัยที่จะอ่านหนังสือสอบไปนานแล้วผมผ่านวัยนั้นมาหลายสิบปีแล้วฮะเอาไว้ง่ายหลายคนหาว่าผมเนี่ยบอกว่าให้ตอนนี้มันใช่ไหมพวกโรงเรียนอ่ะมันใกล้สอบแล้วใช่ไหมแต่คนนั้นผมเนี่ยที่หายไปเนี่ยไปอ่านหนังสือสอบเปล่าเนี่ยผมเนี่ยนะแต่ตอนที่ผมอยู่ในวัยเรียนจริงๆนะผมก็ไม่อ่านหนังสือสอบหรอกครับผมไม่เคยอ่านหนังสือเลยบอกไว้ก่อนเลยนะฮะนี่โอเคตอนผมอยู่ในวัยเรียนจริงผมก็ไม่เคยอ่านหนังสือนะแต่นี่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าผมไปลาพักร้อนเนี่ยที่จริงผมไม่ได้ลาพักร้อนอาทิตย์จริงหรอกผมลาพักร้อนสัก3วันนะ 3-4 วันเนี่ยโอเคไปเที่ยวแต่คนถามว่าผมไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมาไม่รู้ไม่บอกนะผมเคยบอกไปแล้วคลิปไปแล้วเนี่ยไปหาดูเองก็แล้วกันผมเคยบอกไปแล้วครับว่าผมไปเที่ยวไหนมานะผมเคยบอกไปแล้วนะไปย้อนหาดูคลิปพินผ่านมาเป็นคลิปพิเศษที่เกี่ยวกับพูดคุยแหละฮะว่าผมเคยบอกแล้วผมจะลาพักร้อนแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าจะลาไปไหนแต่ผมได้บอกแล้วว่าผมจะไปเที่ยวแต่สักสัปดาห์นึงแหละไม่ใช่สัปดาห์นึงดิประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยโอเคอีกวันนึงก็พักผ่อนก็รวมกันก็สัปดาห์นึงพอดีแหละโอเคพอกลับมาปุ๊บนะฮะพอผมเที่ยวหรือทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกลับมาปุ๊บนะฮะกลับมาเล่นคอมได้วันเดียวครับคอมมีปัญหาฮะถามว่ามีปัญหาอะไรวะมีปัญหาตรงที่ว่ามันขึ้นว่าอะไรนะรีแพร์วินโดว์มันขึ้นว่าอะไรนะออโตเมติกรีแพร์อะไรแหละผมก็ไม่ให้ร้านเขาทำอะไรงี้ให้ช่างให้พี่เขาทำนะโอเคนะก็ทำอยู่แป๊บนึงนั่นแหละใช้เวลาลงวินโดว์แป๊บนึงอันนี้คือเป็นวินโดว์ใหม่หมดเลยนะทุกอย่างนะอันนี้คือเป็นวินโดว์แบบที่ผมเพิ่งลงมาเลยนะผมไปลงมาประมาณสักอาทิตย์นึงแหละฮะโอเคแล้วผมจะอธิบายไทม์ไลน์ฟังนะก็คือวันนั้นนะผมไปเที่ยวอยู่ประมาณวันนี้แหละประมาณสัก 17-18 ผมยังอัพคลิปอยู่เลยนะคลิปไอ้ SCP Foundation ยังอัพอยู่นะฮะแต่พอมาวันที่19เนี่ยเห็นไหมพอ19 20ปุ๊บThank you.
ก็ขอเป็นสไตล์เดิมไปก่อนกันยังคิดอะไรไม่ออกนะเป็น GTA San เหมือนเดิมโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฮะคงไม่มีอะไรมากบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปแล้วโอเค